ค่ะสวัสดีท่านในห้องนี้แล้วก็ทางจากทางออนไลน์ด้วยนะคะค่ะชมพูแก้วประเสริฐค่ะจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือเรียกสั้นๆว่ากรมโลกร้อนนะตอนแรกหลายๆคิดว่าหลายๆท่านยังไม่ทราบว่ามีกรมนี้ใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่เคยได้ยินทีนี้ค่ะที่มาของกรมนี้ก็คือเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจด้าน climate change ทั้งหมดเนี่ยให้มาอยู่ที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยการเป็นการรวมระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดิมกับกองประสานการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอะค่ะของสำนักงานนโยบายและแผนมารวมกันเพื่อทำภารกิจด้าน climate change ทีนี้มีเรื่องจะคุยที่เขาเรียกว่าเป็นความคาดหวังนะคะว่าเมื่อตั้งกรมนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้ปรากฏว่าปัญหาเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันเกินไปกว่าที่จะเรียกว่าโลกร้อนแล้วใช่ไหมคะเป็นกลายเป็นโลกเดือดซึ่งปีที่แล้วเนี่ย UN ก็ประกาศว่าเฮ้ยมันบียอนแล้วนะมันกลายเป็นโลกเดือดไปแล้วแล้วปีนี้เราเห็นสิคะว่าเราได้รับผลกระทบมากขนาดไหนในระดับบุคคลทุกคนบ่นหมดเมื่อวานไม่มีใครคุยเรื่องอะไรเลยนะคะนอกจากเรื่องของอากาศร้อนอากาศร้อนแล้วก็อากาศร้อนเราจะเป็นคล้ายๆคนอังกฤษแล้วไงคนอังกฤษเขาพักไทยกันด้วยอะไรคะเป็นไงบ้างวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าประเทศอังกฤษคืออากาศแย่ใช่ไหมคะตอนนี้เราเป็นเหมือนเขาละแหมมาเร็วจังนะคะวันก่อนพอดีปกติดิฉันเนี่ยเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าเพื่อไปทำงานที่กรมที่ซอยอารีพอเราจะรถไฟฟ้าต่อด้วยมอเตอร์ไซค์เคยบอกเด็กว่าเด็กเขาเด็กมอเตอร์ไซค์คิวนะไปกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหน่อยน้องน้องอึ้งอยู่ที่ไหนสภาพบอกกรมโลกร้อนน้องเลยบอกว่าพี่ทำไมเพิ่งจะมาตั้งกรมนี้มันร้อนขนาดนี้แล้วค่ะอันนี้คือความคาดหวังของภาคประชาชนนะคะว่าเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบนะคะค่ะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศเราทุกคนทราบเนาะว่าการที่มีก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก๊าซเรือนกระจกมีตั้งหลายชนิดตอนนี้เอาแค่คาร์บอนก่อนเนาะก๊าซอื่นๆเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้กรมโลกร้อนเนี่ยปรากฏว่าเพิ่งตั้งมาเมื่อสิงหาปีที่แล้วได้ยังไม่ถึงปีเลยนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะภารกิจงานหรือว่าผลการดำเนินงานเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแล้วก็จะมาคุยในเรื่องของการดักจับแล้วก็การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า Carbon Capture and Storage CS ความก้าวหน้าของประเทศคือความก้าวหน้าทางที่กรมรับผิดชอบนะคะค่ะอันนี้พูดถึงเรื่องเมื่อกี้ดร.เปรมฤดีท่านก็พูดแล้วเนาะเรื่องนี้เรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนกับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทีนี้มาดูเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนความเป็นกลางทางคาร์บอนเราประกาศไว้แล้วว่าปี2050ก็อีกสัก26ปีข้างหน้าบางท่านยังอยู่หรือจังไปไม่ทราบนะคะแต่ว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเราจากแหล่งกำเนิดเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินงานที่ทำให้เกิดความสมดุลนะคะระหว่างการดูดกลับโดยภาคป่าไม้หรือว่าเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนนั่นเองอันนี้ก๊าซเดียวนะแต่พอเป็นเน็ตซีโร่เป็นไงคะมาอีกหลายก๊าซเลยก๊าซเรือนกระจกนั่นแปลว่าถ้าเกิดปล่อยก๊าซเรือนกระจก7ชนิดเราก็ต้องดูดกลับให้หมดในจำนวน7ก๊าซนี้ค่ะทีนี้มาดูการการกำหนดเป้าหมายและก็แนวทางสู่เน็ตซีโร่ที่แต่ละประเทศกำหนดนะคะสมมติว่าจะอยู่ในเล็งเดียวกันหมายถึงว่าจะอยู่ในช่วงปี2050ถึง2070ประเทศไทยบอก50 2050เป็นกลางทางคาร์บอน2065เป็นเน็ตซีโร่ทางอาเซียนเราก็โอเคนะคะมีหลายประเทศที่ก็ไปพร้อมๆกับเราก็คือไทยสิงคโปร์กัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียนะสภาพยุโรปอาจจะไม่ต้องไปห่วงกังวลเขามากนะเพราะว่าเขาเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะก็บอกว่าเป็น climate neutral ปี2050แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเขาก้าวหน้าไปมากแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของ CBAM อีกครั้งหนึ่งสหภาพยุโรปจัดการประเทศอื่นๆอย่างหนักหน่วงด้วย CBAM นะคะอันนี้แล้วก็ดูอเมริกาก็โอเคบอก net zero ปี2050แล้วก็ประเทศอื่นๆก็ตามมานะคะทีนี้มาดูกลไกของ
กลไกเชิงสถาบันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเรามีคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะที่เป็นคนดูแลที่สูงสุดคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิอากาศแห่งชาติหรือที่เรียกสั้นๆว่ากนพก็จะมีการประชุมพิจารณาอะไรต่างๆเป็นวาระนะคะดูตรงนี้นะคะกฎหมายเดี๋ยวแป๊บนึงกฎหมายอันนี้คือกระทรวงนะคะแล้วก็กรมโลกร้อนเป็นคนดูแลก็ในเรื่องของพรบ. Climate Change ที่เพิ่งจะผ่านในเรื่องของการทำ Public Hearing ไปเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อ 2-3 วันนี้เพิ่งมีการประชุมคณะอนุในเรื่องของกฎหมายพิจารณาหรือว่า Public Hearing หรือว่าข้อเสนอต่างๆที่ทางประชาชนหรือว่าภาคประชาชนหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยคอมเมนต์มาเนี่ยเราควรจะมีการปรับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะคุยในรายละเอียดต่อไปสำหรับเรื่องอันนี้อ่ะ CCS CCU เนี่ยเราก็จะอยู่ภายใต้อนุขับเคลื่อนการลดการเลือกกระจกโดยการประยุกต์ใช้อันนี้อยู่แล้วแล้วก็ทางพลังงานเนาะเป็นคนดูแลอยู่ส่วนกรมโลกร้อนดูในเรื่องของเชิงเรื่องของทางวิชาการดูในเรื่องของเรื่องภาษีมากกว่าทางเทคนิคเนี่ยทางพลังงานก็ดูแลไปนะคะทีนี้มาดูยุทธศาสตร์ชาติเราบอกว่าจากระดับโลกเราก็มาถึงระดับประเทศเนี่ยเราก็ต้องทำเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับทั่วโลกนะคะในเรื่องของการจัดการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเรามียุทธศาสตร์ชาตินะคะยุทธศาสตร์ที่5ปี61ถึงปี80เนี่ยยุทธศาสตร์20ปีก็ช่วยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็สังคมเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเพราะเป็นแผนแม่บทก็จะมีเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะมีแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันอยู่ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นประเทศที่เติบโตด้วยสังคมเติบโตด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะแล้วก็มีเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13ก็คือหมุดหมายที่10ในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมคาร์บอนต่ำนะคะหมุดหมายที่11เรื่องของการลดความเสี่ยงจากผลกระทบพวก adaptation อะไรประมาณนี้นะคะแล้วยังมีนโยบายต่างๆที่ทางกรมรับเต็มๆก็คือเรื่องของการปรับตัวต่อ climate change เรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การสร้างขีดความสามารถต่างๆค่ะทีนี้แผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป้าหมายจะมีประมาณ 4-5 สาขานะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของพลังงานการขนส่งแล้วเรื่องของอุตสาหกรรมของเสียแล้วก็เกษตรก็ตามที่เราทราบนะคะว่าแต่ละสาขาเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานแล้วก็ขนส่งเนี่ยพลังงานที่เราใช้มันเป็นปิโตรเลียมนะมันก็เลยมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงเลยเรียกค่อนข้างสูงดูจะมันดูไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูพาธเวย์ของ Net Zero ของเราว่าเขาทำอะไรบ้างเขาจะทำยังไงนะคะเรามี NDC 1นะคะที่ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะปรับเนี่ยก่อนที่จะปรับในปี30เนี่ยที่ผ่านมาเราบอกว่า NDC จาก26ปารีสนะบอกว่าเราจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้20-25%ปรากฏว่าอ่ะยกระดับหน่อยดีกว่าพอผ่านมาเราบอกว่าเราจะยกระดับขึ้นให้เป็น 30-40% เลยจากกรณีปกติทีนี้แอคชั่นแพลนของเราคืออะไรคะก็คือในเรื่องของการลดก๊าซในภาคต่างๆทั้งพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมแล้วก็ของเสียเกษตรนั่นเองแล้วก็เราคาดว่าถ้าว่าเรามีการดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆดูเส้นข้างล่างนะคะเส้นข้างล่างเป็น LTS ก็คือ Long Term Strategy ที่เราบรรจุเทคโนโลยีต่างๆลงไปตามแผนเนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำปูนซีเมนต์เปลี่ยนจากซีเมนต์พอร์ตแลนด์เป็นไฮดรอลิกเนี่ยมันก็จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ1ล้านตันนะคะที่บอกไว้การปลูกข้าวที่ปล่อยมีเทนต่ำอันนี้ที่เป็นนาเปียกสลับแห้งอันนี้สายเกษตรก็จะทราบกันดีนะคะแล้วก็มีการใช้ Renewable Energy พวกโซลาร์เซลล์มากขึ้นการผลิตก๊าซชีวภาพจากปศุสัตว์เพื่อลดมีเทนนะคะแล้วก็ยานพาหนะก็จะเป็น EV มากขึ้นลดการใช้ยานพาหนะจากบนการสันดาปซึ่งมีที่ปรึกษาของ UN มาเยี่ยมประเทศไทยแล้วเขาก็ชมนะคะว่าเขาชมประเทศหรือชมประเทศจีนไม่ทราบนะเขาบอกว่า
อย่าง EV ในประเทศไทยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็ยี่ห้อขายของเลยแล้วกันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกแต่ว่า BYD เก่งมากมียอดขายแบบถล่มทลายซึ่งเขาเซอร์ไพรส์นะทางที่ปรึกษาของ UN นะคะบอกBYD เขาทำได้ดีนะยอดขายในประเทศไทยนี่น่าทึ่งมากนะคะเสร็จแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้นะคะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตอนนี้มันเป็นงานค่อนข้างหนักสำหรับประเทศไทยนะคะในการรวบรวมว่าพื้นที่ป่าไม้ตรงไหนบ้างมันอยู่ตรงไหนบ้างในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเสร็จแล้วจะมาคํานวณว่ามันจะมีศักยภาพในการดูดกลับคาร์บอนเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ในขั้นรวบรวมค่ะแล้วก็ตั้งเป้าไว้สูงเลยว่าการที่จะไปสู่ซีโร่เนี่ยจะต้องมีการดูดกลับธาตุป่าไม้เนี่ยถึง120 ล้านตันเลยทีเดียวเยอะเหมือนกันยังไม่รู้ทำยังไงนะแต่ว่าในเรื่องของใช้เทคโนโลยี CCS รวมทั้ง CCU และที่ทางดร.เปรมฤดีเพิ่งพูดไปนะ BECCS อยู่ในแผนลองเทอมของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ภาคเอกชนมั่นใจนะว่าทิศทางของประเทศเราไปทางนี้แล้วถ้าหากว่าเราลงทุนวันนี้อย่ากลัวว่าลงทุนสูงจังแพงจังลงทุนวันนี้มันยังไม่แพงค่ะไปลงทุนหลังจากสังคมหลังจากโลกเราเปลี่ยนไปแล้วแพงกว่านี้แพงกว่านี้ทุกคนมีค่าใช้จ่ายในอนาคตนะคะหากว่าระบบนิเวศของเราเปลี่ยนไปแล้วระบบนิเวศทางทะเลเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วค่าใช้จ่ายสูงกว่าตอนนี้แน่นอนค่ะอันนี้เป็นสัญญาอัปเดตของ NDC นะคะเป้าหมายกลก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจาก20-25เป็นอะไรบ้างก็พูดไปแล้วเนาะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยค่ะเราเน้นจริงๆเรื่องของพลังงานเพราะว่าเรายังใช้ปิโตรเลียมอยู่เนาะแล้วก็เรื่องของการปูนซีเมนต์อันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของสารปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นกระจัดการขยะน้ำเสียชุมชนอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทํานะคะทุกภาคที่จริงภาคไหนบ้างที่เราไม่อินโวลฟ์ที่เราระดับอินดิวิดวลไม่อินโวลฟ์มีไหมไม่มีนะคะพลังงานทุกคนเดินทางนะคะใช้ไฟฟ้าที่บ้านเราใช้ปูนซีเมนต์มีบ้านเนาะมีบ้านก็ต้องใช้ปูนซีเมนต์สร้างตู้เย็นอีกสารความเย็นแอร์อะไรแล้วแต่อาบน้ำเสร็จอะไรก็ตามน้ำเสียเกิดอีกแล้วอ่ะกินอาหารทานอาหารขยะเกิดกินข้าวมีค่าเนี่ยปล่อยมีเทนใช่ไหมคะมูลสัตว์กินทานอาหารทานเนื้อโดนหมดทุกประเด็นเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งมีคนพูดแต่ว่าเรื่องของ climate change มันเป็นเรื่องระดับนโยบายภาคเอกชนใหญ่ๆแล้วเราระดับ individual ทำอะไรคะอันนี้ฝากให้คิดเนาะบางทีก็คิดไม่ค่อยออกเหมือนกันค่ะ อันนี้เป็น roadmap ของเทคโนโลยีนะมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกดูตรงนี้ค่ะอันนี้ดร.เปรมฤดีพูดแล้วนะเรื่องของลดการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า68%แล้วก็68%ของไฟฟ้าต้องมาจากพลังงานหมุนเวียนนะคะแล้วก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CCS CCU BECCS มันอยู่ในรถแมพของเราอยู่แล้วค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าภาครัฐสนับสนุนนะคะจำเป็นต้องสนับสนุนและต้องสนับสนุนค่ะทีนี้มาดูภารกิจของกรมอะค่ะที่จะทำเรื่องของ Carbon Capture and Storage ทีนี้เนี่ยตอนนี้เราคุยอยู่กับทางปตท.ที่เขาจะทำโปรเจกต์CCS โครงการอาทิตย์ปรากฏว่าโครงการนำร่องอันนี้ถ้าหากว่าสำเร็จนะมันก็จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ถึงประมาณปีละ1 ล้านตัน4 ปีที่เขาคิดว่านะคิดว่าจะโอเปเรตได้เนี่ยปี69ประมาณปี69-70ปรากฏว่ามันน่าจะดีเลย์ทางปตท.ก็บอกว่าน่าจะดีเลย์เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้รับคําตอบจากภาครัฐว่าจะสนับสนุนอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของภาษีค่ะว่าจะลดให้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของศักยภาพในการลดการเรือกระจกอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนมันจะช่วยเรามุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลลิตี้ได้ค่อนข้างเยอะมันก็ลดหลายล้านตันเนาะแต่ปัญหาและอุปสรรคล่ะคะก็ในเรื่องของงบประมาณน่ะค่อนข้างสูงหลัก400 ล้านเหรียญก็หมื่นกว่าล้านเป็นหลักหมื่นล้านใช่ไหมคะสมมุติว่าเราทําธุรกิจหลักหมื่นล้านไม่รู้รายได้ของปตท.เท่าไหร่แสนล้านไหมเยอะอ่ะจ่ายหมื่นล้านเครียดไหมเครียดนะคะ
เหมือนกับ BECCS ถ้าโรงงานแป้นของไบโอแมสจะทำอ่ะก็7ล้านบาท7พันล้านใช่ไหม7พันล้านบาทโดยมันเครียดไหมเครียดนะลงทุนสูงขนาดนี้แต่บางท่านอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างมีเงินทุนอยู่ค่ะทีนี้การเตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษาแนวทางแล้วก็สนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาโครงการอะไรเงี้ยผ่านห่วงโซ่ต่างๆก็ยังศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะแต่ก็ขอให้มั่นใจว่าเราก็พยายามทำอยู่ค่ะทีนี้ทางกรมโลกร้อนเนี่ยค่ะกับกรมสรรพากรได้มีการหารือร่วมกันบ่อยๆประมาณระดับ 2-3 เดือนครั้งนะคะในเรื่องของการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราได้ตั้งทาร์กฟอสเพื่อที่จะศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการหรือว่าสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการนะคะสิ่งที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของ double tax หรือการลดภาระภาษี 2.5 เท่าสำหรับกิจการที่ไม่ใช่ปิโตรเลียมอะค่ะก็อาจจะเป็นไบโอแมสอย่างเงี้ย 2.5 เท่าเยอะไหมคะถ้าเอาไปเป็นลดภาษีอะค่ะสมมติรายจ่ายเราเนี่ย100ล้านลด 2.5 เท่าก็ลดไปเท่าไหร่คะ250ล้านอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นระบบภาษีของสรรพากรนะคะคิดว่าพวกท่านที่เป็นที่มาจากเอกชนน่าจะทราบดีว่าถ้าว่าเราลดภาษีได้มากเนี่ยมันก็ช่วยเราได้เยอะใช่ไหมคะในเรื่องของการลงทุนทีนี้มันเป็น country benefits ที่เรื่องของ CCS ที่ดังปตท.เขาลองประมาณการหรือคาดการมาว่าประเทศไทยจะได้อะไรถ้าหากว่าเราใช้เทคโนโลยีนี้ค่ะก็ดูนะคะว่าถ้าเป้าก็คือลดปีละ40ล้านตันต่อปีเนี่ยในปี2050เนี่ยก็มันจะช่วยแต่ถ้าเป็นปีต่อไปจนกระทั่งไปถึงเป้าของเนซิโร่เนี่ยคาดว่าจะลดได้ถึง60ล้านตันต่อปีนะคะอันนี้เขาคาดกันว่าช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะหากว่าเราลดก๊าซคาร์บอนเนี่ยสัก 3-400 ตันเนี่ย10ตันก็มหาศาลนะคะแล้วบอกว่า GDP improve เพราะว่าอะไรคะว่า 8% ของ GDP เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากการที่เราแบบไม่ใช้แค่อะไรใช้แค่คาร์บอนแท็กซ์อย่างเดียวเนี่ยแต่วันนี้เรามันช่วยในเรื่องอะไรอ่ะมาดู CBAM เนี่ยค่ะเรื่องของ CBAM mitigation เขาบอกว่าถ้าหากว่ามีเทคโนโลยีนี้มาช่วยเนี่ยเรื่องของการปรับภาษีอะค่ะการปรับคาร์บอนนะคะข้ามแบนเนี่ยก็จะลดลงคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสินค้าที่เราส่งไปมันก็ไม่แพงมากแล้วมันก็จะทําให้การเขาเรียกอะไรการสั่งสินค้าเนี่ยการค้าขายระหว่างประเทศก็จะดีขึ้นคือเขาไม่มีเอ็ดแบรีเออร์กับเรานั่นเองมีอะไรแต่น้อยลงนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วมาดูว่ากลุ่มของคาร์บอนอินเวสเมนต์เนี่ยก็จะอาจจะสนใจมากขึ้นอย่างเช่นพวกไฮโดรเจนหรือว่าตัวน้ำมันแซฟเพราะว่าน้ำมันพืชใช้แล้วราคาในตลาดสูงมากเพราะจะเอาไปทำน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินนะคะก็เลยไม่น่าเชื่อเลยตอนแรกไม่ได้เก็บน้ำมันไว้นะคะทิ้งไปเรื่อยๆหลักๆต้องแพงขนาดนี้เลยเหรอลงเลย20กว่าบาทอยู่ไม่ได้แล้วเลยต้องเก็บไว้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าถ้าหากทำโครงการ CCUS CCS อะไรก็ตามตัวบริษัทปตท.บอกว่ามันจะเพิ่มอัตราการจ้างงานน่าจะเป็นด้านวิศวกรด้านเทคนิคทีโอเอนจิเนียริ่งหลายนะคะหมายถึงเพื่อนประมาณหมื่นจ็อบเลย1 position เยอะไหมก็ลูกหลานเราก็จะได้ทำมีตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ที่จะเป็นกลไกที่จะสนับสนุนหรือว่ากำหนดพวกเราช่วยเหลือพวกเรานะคะจะเป็นเรื่องของร่างพรบการเหมือนแต่สภาพพวกนี้เก่าล่าสุดวันล็อกตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่นะคะเพิ่งจะผ่านการคัพลิกเฮลิ่งมาก็มีคำถามเยอะโดยเฉพาะภาคประชาชนเนี่ยเขาห่วงกังวลว่าเอ๊ะเราช่วยแต่ภาคธุรกิจแล้วคนเล็กคนน้อยอ่ะช่วยบ้างหรือเปล่าหลงลืมเขาไปไหมอะไรเงี้ยก็มีคอมเมนต์เยอะมากตลอดจนภาคประชาชนหรือว่ากลุ่ม NGO เนี่ยเขาก็จะไปสร้างแพลตฟอร์มที่ให้คนไปลงชื่อว่าเฮ้ยขอให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นได้ไหมนะคะทีนี้หมวดต่างๆนี้หมด14หมวด169มาตราเนี่ยมาดูนะคะว่ามาตราไหนที่จะทำให้ภาคธุรกิจของเราต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
แล้วก็วิถีในการทำงานนะคะก็มาดูผลเป็นเรื่องของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบพวกก็จะควบคุมกลุ่มที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลและพวกนี้นะแล้วก็การกำหนดเป้าหมายเนี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็จะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดีกว่าประมาณการนะคะนี่จะช่วยในเรื่องของการคำนวณระดับองค์กรไปเลยว่าเฮ้ยบริษัทคุณเนี่ยปล่อยขนาดเนี้ยปล่อยเท่าไหร่แล้วมันจะชัดเจนมากขึ้นหมวดที่9เรื่องของภาษีคาร์บอนตรงนี้สำคัญนะตรงนี้หากเราต้องเก็บภาษีคาร์บอนจากทุกกิจการจากทุกเทคโนโลยีก็มีข้อโต้แย้งได้แล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยบอกว่ารัฐบาลทั่วโลกใช้มีงบประมาณ 8.5 พันล้านเหรียญคูณไม่ถูกเลยจะพูดเป็นเงินไทยเดี๋ยวผิดอีกนะคะที่จะสปอร์ต CCS Project แต่ว่ามีประมาณ 30% อ่ะของเงินงบประมาณในนี้ที่ได้เกิดการใช้ไปอะค่ะแล้วก็ส่วนมากโปรเจกต์ก็จะไม่ค่อยสักเซสของเรามีเป้าระยะค่อนข้างยาวใช่ไหมคะว่าปีไหนที่เราอยากจะเห็น CCUS 2040เนี่ยอีก20กว่าปีคิดว่าทางเราทางนักวิชาการทางข้าราชการทั้งหลายน่าจะทำทันเนาะที่จะเตรียมความพร้อมในเชิงเรื่องพวกนี้ค่ะค่ะอีกเรื่องนึงคือ Direct Air Capture ก็บอกเหมือนกันว่ามันมีไม่กี่ facility หรือที่แบบ operate ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มพลังงานกับไฮโดรเจนเนี่ยก็ดูว่าเรื่องของ Renewable Energyจะมาแทนอยู่แล้วถ้าเราทำ CCS ไปเนี่ยเชิงพาณิชย์มันจะเป็นการลงทุนสูงมากไปไหมแต่อย่างที่ดิฉันยืนยันนะคะลงทุนวันนี้ยังไม่สูงเพราะ impact เรื่องของ climate change เกิดขึ้นแล้วลงทุนในอีก 10-20 ปีข้างหน้าไม่ทราบว่าจะต้องจ่ายอะไรบ้างในระหว่างทางค่ะทีนี้เรื่องของ CCS เนี่ยสิ่งที่เป็น barrier หลักก็คือเรื่องของกฎหมายของประเทศไทยคือจะทำในพื้นที่นี้ทางไหนดูอยู่คะชอทอดูอยู่ไปทางนี้อ่ะกรมทรัพยากรธรณีดูอยู่ไหมนะฮะมันก็หลายกฎหมายนะปตท.ก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาศึกษามาเนี่ยมีกฎหมาย20ฉบับที่เขาต้องไปเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าทำจนมึนนะคะอันนี้เป็นข้อด้อยของประเทศเราที่เรื่องของกฎหมายมันวุ่นวายไปหมดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีแผนเรามีroadmap ที่ชัดเจนนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของงบลงทุนการลงทุนเห็นแล้วตกใจนะใจสิเพราะว่าประเทศเราอ่ะงบประมาณมันไม่ได้มีรัฐบาลไม่สามารถที่จะ subsidize ให้เป็นโครงการของรัฐได้เพราะฉะนั้นการดำเนินงานจึงเป็นของภาคเอกชนซะมากกว่าตอนนี้ท่านยังสมัครใจนะคะอนาคตถูกบังคับหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยี
หลายๆอาจารย์สมมติก็จะศึกษามาจากเทคโนโลยีที่เกิดการใช้งานแล้วอันนี้จะมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็มีเวลาศึกษานะคะอีกเรื่องนึงก็คือภาคประชาชนมีหลายคนบอกว่าไม่เห็นรู้จักเลย CCUS CCUS คืออะไรคาร์บอนที่จะคุณจะเอาไปกักเก็บเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่ากลัวว่าจะเป็นเหมือนแคดเมียมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะต้องคิดนะต้องคิดนะคะทางพวกเราที่เป็นมาจากมหาวิทยาลัยเป็นครูบาอาจารย์รวมทั้งข้าราชการทั้งหมดด้วยต้องคิดว่าจะทำยังไงถึงจะให้เขาเข้าใจตรงกันไม่ให้เขาเกิดความหวาดกลัวว่าเอาอะไรมาฝังเนี่ยกลัวจังเลยเพราะว่าประเทศเรามันเรื่อยเลยนะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เรื่อยๆทำให้เราไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากภาคประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลุ่มภาคประชาชนหรือว่า NGO เนี่ยเขาพูดอะไรบ้างมาก็อาจจะต้องรับฟังแล้วก็ลองมาคุยจูนกันนะคะบางทีกลุ่มที่ทำวิจัยอาจารย์นักวิจัยเนี่ยความรู้เยอะไงค่อนข้างสูงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าปากซอยทำไงอะใช่ไหมคะก็นี่คือความคาดหวังนะของภาคประชาชนที่เขาอยากมองเห็นว่าประเทศจะก้าวเดินไปยังไงคุณมีมาตรการมีวิธีการที่จะช่วยเขายังไงลดโลกร้อนยังไงอันนี้แหละเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากไว้กับภาคเอกชนนะคะคุณลงทุนวันนี้ค่ะเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตขอบคุณค่ะ